มจ่าตามเรื่องตามเรื่องนี้ท่านตามเรื่องข้าวซื้อผัวเฒ่าผัวเฒ่าเดินเราป่าไผ่ตอนสิได้ก่อนสิได้มาอยู่เวียงจันทน์เป็นคนสำคัญสำคัญแต่บางข้าวขี้กระตะบองนี่บองนี่เป็นเมืองเราอยู่อีกนั่นเด้อนั่นเด้อนั่นเด้อผู้ใดกะหุ่มกะหู้ฟังใบยาเสียงพ่อมีเลี้ยงล้วนแต่เป็นขอมเป็นคนทุกข์อยู่ดงกลางดาวตำนั่นเท่านั่นเท่าขอเอามาไล่ก้อนสีโทษสีได้สีได้ระเมียซ่อนกอมสองเราฟังเรื่องสีปวดเท้าเสือเราเช่าขอมเกิดอยู่ในชนบทพระตะบองสมัยนั้นพ่อดีในเมืองกวงพญาหลวงเมืองใหญ่เขียนไพ่พ้นก่อสร้างวังกวงพระตะบองสีโคเดอร์พี่น้องเพื่อกระถือเข็นไปเรียกว่าไปทำห้องขาทางขวัญใหม่สีโคดคนแห้งน้อยแถมพิการขาแข็งแห้งบ่มีกะว่าทอนตอนสร้างแต่งห้องเขาให้สีโคดนั่นทำแต่งอาหารให้ปรับปรุงในครัวอยู่ดงแดนดาวก็เลยมาหุงเผาเผาป่าทามูพระอินทราต้องหุงเห็นเท้าผู้พ่อยเห็นบ่แห้งข้าวหน่อยแต่หากว่าหลานพระอินขณะที่หุงเขาอยู่นั่นพระอินทราทิ่มไม่หิวดำลงมาไว้ใกล้ๆมองหุงเขาเท้าสีโคดเท้าสีโคดเอามาค้นเขาหุงเขาก็เลยดำพระอินทราบอกให้กินกินกินให้หมดพ่อกินข้าวดำหมดแล้วร่างกายเกิดเป็นแนวไหมมีเหงื่อมีแห้งแข็งแรงขึ้นมาทันทีหุงเขาเผาปลาแล้วย่านหมามากินเขาด้วยแรงพลังอันแก่กล้าของเท้าสีโคดกองกกย่างตุ่นสามกอดลงมาเอาหมอหุงเขาหมอเขาหมอแกงตั้งไว้หรือว่าหอยไว้แล้วคอยปล่อยขึ้นไปหมอหุงเขาก็เลยหอยปล่อยขึ้นไปถึงปลายย่างหมูมาเห็นก็ให้เท้าสีโคดเท้าสีโคดอธิบายหมูฟังว่าหลังจากกินข้าวดำแล้วจึงมีเหงื่อมีแห้งมีพลังร่างกายแข็งแรงจึงเว้าให้หมูฟังว่ามีพลังย้อนไม่หิ้วดำจึงตัดสินใจพาหมูไปยึดตีเมืองเอาเมืองพระตะบองมาครองฟังเรื่องเท้าสีโคดสิเป็นไปจังไหนพี่น้องฟังแลต้องสละลาร่างกายเปลี่ยนสีเป็นผิวเนื้อดำหน้าตาไม่ดีผิวพรรณเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำทั้งมีร่างกายแข็งแรงล้ำเลิศสีโคตรได้เกิดเป็นแรงช้างสารได้กินข้าวดำมีแรงต้านทานกินใจห้าวหาญอยากเข้าตีเมืองไม่มีอาวุธจะเข้ากำลับยกมือขึ้นกราบเจ้าที่เจ้าทานผีป่าผีเขาลำเนาลำทานขออันที่ทานเอาต้นจำปาถอนทั้งรากมาแล้วดึงงาออกใช้มือเปล่าลอกปอกเปลือกเป็นผลมาเป็นตะปองอาวุธของตนแล้วเตรียมยกพลเข้าไปที่เมืองได้เป็นราชาด้วยแรงล้ำเลิศโอ้ได้เป็นราชาด้วยแรงล้ำเลิศของเมืองบ้านเกิดดินแดนเจ้าของชื่อว่านครเมืองพระตะบองสีโคตรพระนองขึ้นชื่อลือชาจึงเอาโหนมาทำนายทายบอกคูณว่าจะออกไปจากถิ่นฐานเดี๋ยวนี้มีคนจะมารุกรานเดี๋ยวนี้ยังมาน
อยู่คันมารดานั่นคือคนปราบคนปามสีโคตรโมโหคิ้วโคตรมันลูกใครว่าจึงสั่งประหารผู้หญิงถือผ้าในเขตพาลาด้วยกันเกื่อนกองไอ้ท้องเก้าเดือนถูกประหารหมดสีโคตรเผาสดตายไปมากลายมีเด็กคนหนึ่งไฟไม่ตายตะเกียนตะกายออกจากกองไฟเป็นเด็กผู้ชายไฟไม่ขาดติดยังมีชีวิตแบบปาฏิหาริย์พระเอามาเลี้ยงเป็นเด็กพิการขาบิดสงสารเลี้ยงมาจนโตนั่นคือคนปราบคนปามสีโคตรผู้ฟังจึงโปรดได้หายสงสัยสีโคตรจากเมืองหุ่นเครื่องในใจจากเมืองขอมไปถึงเมืองเพียงจันทร์นี่ล่ะพี่น้องท้าวสีโคตรถามแม่บ้านตายแล้วเผาและยังมีเด็กหน่อยคนหนึ่งรอดมาจนได้เด็กหน่อยคนนั้นหลานพระอินทร์คือกันไหม16ปีมาปราบสีโคตรสีโคตรจึงได้ออกจากเมืองขอมหรือว่าเมืองกระเบนถึงเมืองเวียงจันทร์เอาฟังสาวเวียงจันทร์ต่อพี่น้องเจ้านั่นละเขียวคมสาวเวียงจันทร์